อันต่างๆตีต่างปกแก่ก็ดีปกแผ่นก็ตามสมปันเจ้าวัดครูบาอาจารย์ได้เปิดออกลำโพงคือสถานบุคคลได้ฟังในส่วนเฉพาะวัดก็ดีหรือว่าของหมู่บ้านก็ตามเนอต้องขออนุโมทนากราบขอบพระคุณและขอบคุณกับครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธาท่านผู้อำนวยการทุกๆสถานีมาณโอกาสนี้ตัวเองรายการนี้ดำเนินโดยเกล้ากับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็นำเสียงธรรมะแบบปืนเมืองปืนเมืองเหนือปืนบ้านล้านนาได้มาพบมาปะมาอู้มาจ่ามาเตศคือกับทุกท่านโดยเบื้องต้นก็จะเป็นการตักตายกัน จากนั้นก็จะเป็นการเตศธรรมแบบปืนเมืองและได้รายการก็จะเป็นการเปิดหน้าไม้อู้จ่ากันพอควรแก่เวลาเนอก็ในส่วนของทางเฟซบุ๊กสถานีมรดกธรรมตีปรากฏบนจอขณะนี้ก็มีแม่น้องแฮกเกอร์โยมแม่หมอมัทนาแม่หมอมัทนาพันธ์แล้วก็โยมวิเชียนชมพูป่อท่านเจ้าอาจารย์ท่านเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสระบุรีวัดบวกครบเหนือขอถวายการต้อนรับท่านเนอร์ปวดเอาเนอร์หันเปิ้นทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยก็เป็นกำลังใจพระเจ้าประสงค์เฮาทำการทำงานกันนี่ได้ฮู้ตัวลงก็เพราะดูในเฟซในไลน์ติดตามข่าวสารเพิ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเลขาด้วยเนอะตอนนี้ทางในเฟซก็เริ่มไหลบางท่านไปมันมีอยู่2ตีแต่ก่อนนั้นอยู่ที่ Facebook ของวัดเนอะตอนนี้เข้าไปสู่ที่เพจของวัดเพจนี่ไม่ใช่เพจผีนะเพจคือช่องทางประจำของต่างวัดที่ได้จัดสร้างจัดทำช่องการเผยแผ่ธรรมโดยใจชื่อว่าสถานีมรดกธรรมใครฟังอยู่ใครหันก็เข้าไปได้พิมพ์ชื่อแล้วก็โกดเข้าไปที่สถานีมรดกธรรมก็จะได้ยินทั้งเสียงได้หันตึกโต วันนี้เวลานี้6โมง10กว่านาทีแล้วเด้อพยังบ่ตื่นพยังบ่ลุกเตื้อตื่นกันได้ลุกกันได้เนอะตอนนี้ยายเพลินเพื่อนเกษตรเข้ามาแล้วกดแชร์กันตัวเนอะจะไปพอก็บ่ได้ตัวเก่านะสระเอชอช้างรอเรือไม่กระลานอ่านว่าแชร์เอามือไปจี้ที่ฮัทปุ๊บมันก็จะแชร์ไปแล้วก็เปื้อนๆในกลุ่มของท่านก็จะได้หันได้ชมได้พอกันตัวก็เป็นการเผยแพร่ธรรมร่วมกันถ้าเราฟังคนเดียวเราก็หันคนเดียวเนอะบอกว่าจะเป็นป้ออีแม่ป้ออุ้ยแม่อุ้ยปีป้าเอาอาตีเข้ามาตามเฟซบุ๊กนะขอเมตตาได้เอาแล้วเนาะฟังน้ำฟังธรรมก่อนเหี้ยก่อนกำเดียวเราก็มาอู้มาจ๋ากันภาษาหน้าไม้สี่สามห้านาทีวันนี้วันพุธก็ต้องเปลี่ยนจากสุวรรณพรหมามาเป็นแถมเรื่องวันนี้เอาอาทินนะบุพกถามาเทศเฮ่อญาติโยมตั้งหลายได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญด้วยใจผ่องใสดีกว่าการทำบุญด้วยจิตใจอันเศร้าหมองบุญจะเกิดขึ้นได้เราจะต้องมีจิตใจอันบริสุทธิ์อย่างที่ตุลุงก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีได้บอกได้กล่าวไปเนอต้องทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะทำขณะที่ทำและเมื่อทำแล้วก่อนทำจิตใจเขาก็ต้องผ่องใสขณะที่ทำจิตใจเขาก็อิ่มเอิบเบิกบานทำแล้วเขาก็โมทนาสาธุนี่บุญถึงจะเกิดขึ้นก่อนทำจิตใจงุดงิดทำตัวโจมตัวเดือดตัวบุญกุศลเกิดขึ้นบัดเต็มร้อยถ้าเปลี่ยนไปได้ก็บ่ต้องทำเนี่ยตุลุงบอกเดียตุลุงว่าไปเลยบ่ง้อซะทาไม่ใช่ไม่ง้อแต่จิตใจเฮาบ่เต็มจิตใจเฮาบ่อยากจะทำก็บ่ต้องทำ
บุญเปิ้นบ่ได้บังคับเฮาจะต้องทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เหมือนอย่างเฮาบ่อยากกินข้าวอ่ะเปิ้นมาจําเฮาไปกินกับมันบ่อยากอ่ะเหมือนเดียวกันทําบุญส่วนการถ้าบ่อยากทําด้วยกุศลทําด้วยจิตใจอันที่มีเศร้าหมองอันน่ะบุญมันบ่เต็มร้อยฉะนั้นฟังธรรมในเรื่องนี้แล้วก็ลองเก็บไปคิดพิจารณาพอเนอะอทินะบุพกะการทำบุญด้วยใจผ่องใสดีกว่าทำด้วยใจเศร้าหมองเรื่องราวจะเปลี่ยนจะได้เชิญทุกท่านติดตามสดับรับฟังณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังธัมมะเตสะนังสัทธาสาวัตถิยังวิหรันโตมัทธกุณฑรีอะรัมภกะเทสิสัทธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าวิหรันโตพงสำราญยังอยู่สาวัตถิยังในเมืองสาวัตถิอารัมภาพระก็ผาดโลบมัทธกุณฑรีอันยังมี มัทธกุณฑรีกะเทสิจิงสำแดงไว้อิมังธรรมเตสนังยังธรรมเตสนาอันนี้ว่ามโนบุพังคมาดังนี้เป็นเก้าขอหนุ่มเท่าหญิงใจแปลงใจภายชื่นจ้อยตัวตามถอยกรรมธรรมบัดนี้แด่เตเอโกนพระมาโดยังมีพรามผู้ดึงใส่อยู่เมืองใหญ่สาวัตถีเข้าของมีนักโสด60โกดเป็นตราอันว่าพรามมานาพูดนี้เราแม่นจักมังเต้าแนะนำมีเงินทำคำหลายแหล่บอกเกยแผดเดตาน เกคนผ่านยากไรบอกยินใจอันใดนุ่งผ้าใบมองเก่ากินแต่เขาได้ได้คนต่างหลายน้อยใหญ่จริงได้ใส่ชื่อว่าอาทินาบุพกะว่าอันเหตุว่าพรามนั่นมุนมีเป็นเศรษฐีเสียเปล่ามุนมั่งเต้าเสียดายบ่เกิดวันตายมวยมอดบ่เกิดฮอดตังบุญบ่เกิดนุนจักสร้างหือได้กว้างยาวไปจิงใส่น้ำไข่ดังนี้เพื่ออันและนามอันว่าอาทินนาบุพกาณีสายยังมีลูกไว้เป็นป่อใจหูคิงภายองค์แอดพันนพิลาโสภาเศรษฐีนี้นาไฟหอยหากลูกน้อยบุญจูใครได้ตุ้มหูหือลูกกึดท่วนถูกเหงาไกลว่าการจับไปกล่าวอ้างฮือหมู่จังเข้าแปงก็กลัวเอาก้าแปงหลายแหล่กลัวเข้าแม่บังอามลักเอาคำก้ามากกันน้ำนักหลากมีหักมีสามตุ้มหูงามผ่องแผ่วกันแปงแล้วว่าวาดเตียงรอสองบาทเป็นมาบาทหนึ่งหายกว่าจอยมันกึดข้าคอยไปมาก็เอาคำขามาก็เอาคำขามาตีปอกเลี้ยงดีสักหน่อยหือใส่หือลูกน้อยสองหู
จมหูจูบ่อเศร้าเหตุว่าเจ้าหนอดเนานั่นใส่ใส่ตุ้มหูเกลียงไว้ดีงามจริงซื่อใส่ชื่อนามชื่อซ้อมว่าเจ้าหนอดมัทกุลรีเพื่ออันและนาแต่นอนไปไปนาเจ้าหนอลามัทกุลรีจำเริญเดชะใจข้าเจ้าขึ้นใหญ่เลียวปันปีเดือนวันปันจอดต่อเตาหอดสะต่อเตาหอดสิบสามปีกำปั๊บมีไม้บาดเป็นพญาพร้อมเหลืองวันนะบ่อเรืองดังเก่านางนอดเนาผู้เป็นแม่ก็กล่าวแก่ยังพรามว่าสูตสั่งบ่ไปสวามพอดูลูกพญาถูกแม่แฝงกวนสะแหวงเตียวไตหาหมอน้อยใหญ่มาเยียวยาเธอบทตาลูกน้อยได้กลาดกร้อยปัญหานั้นจะตีนั้นเจ้าเศรษฐีผู้ตรณีขี้จิมันก็มาคืดทีนำนามว่าการกูหาหมอมาหนุ่มเฒ่ามายาลูกเต่าใส่ใจมันก็หมอมันเตี้ยงไขจักกล่าวเรียกเอาก้ายายามจักเสียเงินคำปางเป่าแถมประการหนึ่งเล่าเกยหูหมอมันเตี้ยงตูเป็นมาพญาหลายมีน้อยก็กล่าวถ้อยกรรมดีบาเปบาเปียที่มีหลายหลากจักเสียก้ามากนำนา พระมนาคืดขวาดลูกเป็นพญาตัวเหลืองกลัวจักเปลืองเงินคำมันก็นาดำคืดได้รีบเตียวไตไปหายังหมอยาผู้หนึ่งอาจแสงโอกาสจะถามเป็นกรรมงามบ่สะเอาว่าโดราหมอเจ้าเหยผู้ใหญ่หูแจงไขโอสะถาขอหุนนะโอกาสบอกยาพญาตัวเหลืองผิวบ่เรืองบ่เรืองไม่เดือดร้อนเปียที่เกิดในตนจมมาหรือจมบุคคลหนุ่มเฒ่าได้ไม่เอาเครื่องขี้ปู่เศรษฐีใจถอยเซ็งกล่าวถอยกรรมงามขอหมอขานจี้บอกคือหูมอกตัวยาอันว่าหมอนั่นแน่ซักสวาดหูฉลาดตันคนว่าเศรษฐีทีใครหูดีตัวยาโอเฮียนมาลำบากอดทุกยากนานามเสียเงินคำหลายแหล่จริงกล่าวแก่หลวงจริงกล่าวแก่หลวงพรางเป็นกรรมงามจี้บอกบอกผิดมอกตัวยาพระมนาผู้ใบคานิไหวในใจว่าพญาตันใส่ใจจะหูลวกกว่าเนื้อโคนรีบถอยโหนบอกเราลาหมอนั้นเล่าคืนสู่ยังที่อยู่เกหารีบหายาหมอบอกเอายาพิษหมอกนั้นใส่หือลูกไทยตนกินก็มีแหละนะ
เจ้ามาทากุลทะเลกินยาบดีพิษมอกพญาซ้ำมาปอกเลือดลายปรามคะหนิงไม้ขวาดหูก็รีบฟังไปสู่หมอยามแถมพระกะแถมผู้หนึ่งแน่บอกเราหือหูเก้าความในหมอเลวไวมาสู่ยังที่อยู่มาทากุลทะเลก็หูดีทวนทีว่าพญานี้หนักหลายจักถึงตายบอกกราดแม่นดาวราชอินตาจักหาจักมาญาตินั้นใส่บ่หายได้ดีลีจริงไทยว่าตีกราวอูหือพระมูขีญางก่อนไข่จะกล่าวแล้วก็รีบกราดแกลวบ่จะสะปายทุ่งกว่านี้ไปก็มิหันแลนามที่นอนพรามบัดนาขวาดหูจ้าเจ้ากลิ่นกูใจเดียวอันเป็นเกลียวจ่องหอยเตียงกราดกรอยวำวายขานิ่งใบกืดไข่กลัวคนน้อยใหญ่เล็งหันข้าวของบ้านม้วนหมู่อันมีอยู่เกหาจริงอุ้มบุตรดาหนอไทยมานอนไว้ตั้งนอกที่ข้างขอบจันเฮือนก็มีหันเล่นนามอาทาหะโขพระกะวาในกาละนอนปฏิไวสัพปัญญูโดนเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกเครื่องกาญามร้อยตรีดาเสียงขอดพระกอดตอดมกญาณ ดูสงสารโลกใดตั้งที่ไกลและไกลก็หันอุปนิสัยพาเสิร์ตบังพาโกดเกิดในยานว่าเจ้ากูมาน้อยอ่อนบุญปังก่อนมิลายการเฮาภายโพดใบเตียงจักใดเป็นดีถึงโสดาปัตติภละมีวิเศษโป้นจากเขตอบายและนามการร้ายตีแจ้งแล้วพระตนแก้วทะรงยานก่อป่าปริวานมวลหมู่บินทิบาทอยู่ตามรายได้พันภายเตียวไตไปหอดเวียงใหญ่สาวัดเหฮอดบานพรามบาทนี้ที่หันพระเจียงจันศรัทธาหูว่าเจ้าบุญนาหนอดลาเบนนาเข้าไปหน่อยจากเนี้ยสันใดนั่นใส่หือเจ้าหนอดไทยเล็งหันพระจอมทันตนวิเศษหูแจงเจตดิลีจิ้งเปล่งราชสามีใส่ส่องเข้าสู่จ้องเฮือนพรามราชสามีอีกงามต้องตอดส่องไปหอดตันตาเจ้าบุญนามัตกุลรีปิดิมีบ่อเศร้าไว้พระพุทธเจ้าศรัทธาพิจารณาดูเหตุก็หูแจ้งเจตในใจว่าเฮานี้อาสาลัยมาเกิดกับพ่อผู้ไม่เดือดกาลีข้าวของมีหลายหลากเฮาได้ลำบากปุนี้กันบะป้อยทะนีนำนาจักหาหมอมาพอคอยก่อนก็กลัวเขาก็กลัวเข้าของกร้อยบำวายอันว่าคนยิ่งใจลูกใดมีกรรมไว้ไผ่มันจักแม่ตันตอบใส่หือได้ให้และดี
เตียงตายนี้จุผู้บ่เวรกู้ตัวตนเฮาได้หาตาเฮาได้ธาตุลนไม่มาดบ่มีโอกาสฟังธรรมจักเฮตานนำได้แล้วจักกระทำใจพ่องแผ่วยินดีมัทกุลตรีนอนาเอาก็คือถึงกุลพระเจ้าสาธาพระพุทธาขวาดหูว่าเจ้ากินกู้มีใจสัทธาในจมจื่นปีติตื่นยินดีพระยิ่งนี้ใบหน้าไปสู่ป่าเจตวันนารามส่วนลูกพรามนั้นเล่ากว่ากันพระพุทธเจ้าหนีไปก็เสียงใจกลาพรากตายละจากมือเอื้องโคนได้เอาโตนไปเกิดเป็นเทวบุตรเลิศเมืองสวรรค์ดังรับฝันแล้วตื่นก็มีแลดนาโสพรหมโนอันว่าพรามนั้นเล่ากันลูกเต่ามันตายทุกโศกลายเอามาไอร้องร่ำให้คืนวันแล้วเอาลูกมันนอดลาไปฝังที่ป่าจ้าดงนางส่วนเตบาบูตาน้อยนาดอยู่ภาศาสตร์เมืองบนหูว่าป้อตนโศกลาอยู่บ่อจ้าตึงวันขาดิ้งหันขวาดหูก็ลงมาสู่เมืองโคนแถลงโตดังเก่าเฮเหมือนดังเจ้ามัตตกุลตรีแล้วยะโสกีห้องให้บอกไกลบอกไกลไกลปิตาส่วนพรามนันธรรมนานันเล่าหันเตบบุตรเจ้าบุญมีเหมือนมัตกุลตรีลูกน้อยจริงไปกล่าวถอยจะถามว่าเจ้าตนงามดอดเดาสร้างมาเหมือนลูกเต่าเราราเจ้าโศกาล่ำลองทุกโศกต้องเครื่องขี่ปะสงมีใครใดหรือมักไฟสังจาเตบบุตาตนวิเศษก็บอกเหตุกรรมงามว่าดูราพรามผู้เฒ่าอันว่ารถคานีเล่าแนะนำเป็นรถคำจื่นจ้อยล้อกลัดกร้อยหายหนีหาตัวดงรีป่าไม้กันบ่ได้ดังไม้ขาเตียงตายมวยหมอดอยู่บ่รอดยาวไปและนาตีนานพรามก็จะถามถอยว่าล้อเจ้ายอดซอยบุญนาแปลงด้วยคำมูกมาดเกี่ยวก็อาจสังจาจากสะแหวงหาหือใดสมดังไฟกิดตนาเตบาบุตตาหนอดเนาขะนิงเล่าในตนว่ายามเฮาอยู่เมืองโคนก่อนไกลจักยาลูกไทยน้อยนอนน้อยนอนถอยเป็นไม้การลูกตายพรากนาหันเฮากว่านาดำเสียงจักแปงล้อคำตังกูเฮาจักขู่ข่มเป้หือได้แก้ปัญหาเดบดายอดซอยก็เสียงถ้อยกล่าวกำงามว่าดูราพรามเฮยพ่อเจ้าอันบาคานี่เล่าอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์ไว้ตั้งกู้มาแปลงล้ออยู่หันใส
ฮือพาโกดไกลโลกลาเหตุรถคาดนาดำเป็นรถคำจื่นจอยจักงามบ่น้อยนาดำและนาจังสุดว่าพรามได้ยินกำจะโอกาสก็ไม่มาเครื่องขีดโตโตดตนมีนักโสดบ่หันโตดในตนโตดของตนผู้อื่นหันเป็นหมื่นเป็นปันจริงใครปันบ่จะด่าเจ้านอนลาเทวบุตรว่าเจ้าสังปลามะเง่าใบคนโลกใต้เตียวดินบ่เคยได้ยินมาก่อนอันจักจี้บ่อนใครใดพระติดพระจันทร์ไว้เป็นหมายเกิดแล้วตายหลายจัดยังบ่อาจได้มาและนาเจ้าเฮ้นิธิตังขีญาสังวันนาณาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาอาทินะบุพกะกะถาผูกตัดและตอนที่หนึ่งก็บังโกมสมเรศสะเดชก็วันนี้ได้ฟังธรรมเทศนาในเรื่องของการทำบุญด้วยจิตใจอันผ่องใสบริสุทธิ์ดีกว่าการทำด้วยจิตด้วยใจอันเศร้าหมองหรืออทินะบุพกะกะถาจุลุงได้นำมาเทศนาให้ฟังโปนไปกันตอนหนึ่งเนาะเนื่องจากกาลเวลาเฮามีน้อยเพียงแค่ชั่วโมงเพื่อที่เขาจะได้สรุปเพื่อที่จะได้อู้ได้เอ่ยได้จากันเพราะฉะนั้นก็แถมตอนก็ฟังต่อในวันเสาร์เรื่องราวของอทินะบุพกะเพื่อนได้ย้อนกล่าวไว้ในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนชีพอยู่สำราญอยู่ที่เมืองสาวัตถีขณะนั้นก็ได้ยกเอาเรื่องราวของมัทธกุลทรีขึ้นมาเป็นต้นเทศนาก็ได้กล่าวว่าในสมัยนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เป็นคนที่มีเข้าของสัมปติถ้าอู้ภาษาเฮาบ่เดียวก็คือเป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งคนมีเป็นคนร่ำคนรวยเด้อชื่อว่าอทินะบุพกะอทินะบุพกะนี่เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองนักแต่มีแต่เป็นคนขี้จิขี้ตะนีขี้เหนียวอย่างที่เคยได้ยินที่ได้อู้ฟังนะจักกินก็กลัวพรานจักตันก็กลัวเสี่ยงอยู่ไปกินไปกินของดีพอมีวิตามินมีอย่างเนี้ยกินประทังชีวิตไปเถอะแล้วก็มีลูกเศรษฐีคนนี้นะอทินะบุพกะเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้ใจโอ้ใครเอากี้หูกี้หูหรือตุ้มหูเนี่ยเอามาใส่กับลูกอันจะไปจ้างช่างก็คืดไปสปะกลัวเปิ้นแมทกลัวเปิ้นลักเอาคำสมมุติว่าเอาไป3บาทนี่เนาะกลัวช่างลักไว้เหี่ยบ้านเอาแป้งคือ2บาทกลัวว่าบ่ได้เต็มคืดไปคืดมาก็เลยเอาคำเอาทองคำเนี่ยมาตีมาแป้งคนเดียวคัดปุ้นคานเป้แป้งไปจี้หูเอาหื้อลูกใส่ลูกก็ใส่ไปตามนั้นแล้วก็เลยใส่ชื่อลูกตามที่ขี้หูที่ใส่นั้นว่ามัทธกุลทรีอยู่ตัวการมาจนเติบใหญ่ขึ้นมาอายุได้รอดประมาณ10กว่าปีโอ้กรรมก็มาหอดมาตึงลูก
เป็นบ่ค่อยสบายเมียก็มาบอกฮึไปพอสู้ลูกบ่สบายฮะย่อมไปสุบไปสวามพ่อพ้องอาจินนะบุพกะก็ไปยุบไปสวามพ่อเออมันบ่สบายแต่ลูกเออแล้วจะไปเสาะหาหมอที่ไหนจะไปหาหมอเด้อก็กลัวเจ้ากะหมอแปลงกลัวกะกะของยาแปลงกะยุบกะยาแปลงบ่ไปเลยนึกว่าตัวฉลาดกะแต่งไปเยี่ยมไปแอวบ้านหมอไปขอไปสืบแต่ว่าเอ๊ะบ่หมอคนเป็นตัวเปิดตัวเหลืองเนี่ยจะเอาอะหยังมาเอายายังมีพ่องหาแต่ใครไปขอตัวยาของเปิ้นบ่หมอเปิ้นก็มีจรรยาบรรณเปิ้นก็ฮู้ของเปิ้นเออปู่นี้มันได้มาดีดูนี่จะมาล่อเอาตัวยาเฮานี่เพิ่นก็เลยบอกตัวยาที่ผิดผิดไปฮื้อแต่ไม่ใช่ตายนะบอกผิดผิดไปบอกเฉียดไปเอาไปฮื้อมันก็เอาไปต้มกินไปซอกตามที่หมอไปฮิบกำเมืองเขาไปฮิบยาตามที่หมอเพิ่นบอกฮื้อต้มให้ลูกกินก็บ่หายจนสุดท้ายลูกไปจะตายไปตายไปเกือบจะตายเด้อมันจะว่าตายแต่เกือบจะตายพอดีด้วยบุญบารมีของลูกพุทธเจ้าก็ส่องหูเล็งหันด้วยญาณของบนมาบุคคลผู้นี้เป็นผู้มีบุญคนที่จะได้รับการโปรดด้วยโพธิ์ได้ผายเพิ่นก็ไปบิณฑบาตใกล้ๆของบ้านของปู่เสียถีขี้จีเนี่ยมัตตากุลรีลูกรามบัสบายนอนบินหน้าเข้าตังในจอกเนี่ยในฝาพุทธองค์ก็เอ้าจะเนี่ยจะได้เข้ามาเปิ้นบ่ฮู้บ่หันก็จะบังเกิดประโยชน์ขึ้นไปขึ้นมาก็เลยเปล่งพระรัศมีแสงสว่างจ้าสว่างสวยไปโพธิ์เข้าไปในบ้านเสียทีมัตตกุลรีนอนบินหน้าไปตั้งในฝาหันแสงรัศมีขึ้นโอ้ฮู้ได้แล้วก็อิ่มเอิบสลับอาบเต็มตนบุญบารมีนึกถึงคุณพระปูนเจ้ากำนันลวดมวยมรณังก็ตายไปปุ่นไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าป้อก็คือเติงหาลูกคือเติงหาลูกลูกก็คิดว่าเออป้อมาเศร้ามาซอยอันเนี้ยเศร้าซอยประเดี๋ยวก็มีประโยชน์ถ้าเป็นสละสตางค์เอาลูกไปหงยาให้หน่อยมันก็หายนิ่มไปไปเสาะหายาหุ้มมาเฮือกินสุดท้ายใครมาโผดมาผายป่อก็เลยแถลงเป็ดลงมาคือเหมือนกับมัตตกุลรีเสียถีหันใส่กับปื้มปิติหันละอ่อนให้ก็ไปถามละอ่อนว่าให้ใหญ่ๆละอ่อนก็ว่าโอ้รถคันนี้เป็นรถที่ทำด้วยเงินด้วยคำบัดนี้ล้อมันลุล้อมันลุแล้วจะเอาอย่างอื่นแปลงก็ไม่ได้เพราะถ้าจะเฮือนเย่ไรเสียทีนั่นก็ถามปุ้นต้องไปเอาเดือนเอาตะวันหรือว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เอามาแปลงล้อเสียทีคนนี้ได้ยินแต่ว่ามันใจดีโหดถ้าเป็นภาษาบรรเทาแบบป้อยังสอนกล้าเลยเนาะอันจะว่าภาษาบรรเทาไผไปเอามาเฮือเอาเดือนตะวันเอาเดือนเอาเดือนเอาดาวเอาพระจันทร์เอาตะวันว่ามาแปลงมันไปมีบ้านมีเมืองที่ไหนโหดขึ้นวันนี้มาถึงตาตินีก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อก็เดี๋ยวมันว่าเรื่องชวนติดตามถ้าสรุปไปโลกก่อนนั้นก็เดี๋ยวจะบ่ฮู้ค่อยฟังไปละครก็จบลงอย่างเฮาดูหนังนะจบหมอกหมดเออมันจะได้ก็ฮะมันจะเป็นค่อยฟังกันไปสิทธิสตางค์ไว้สุดท้ายมาจะหามาเสียใจมาลูนก็ไม่ได้ถ้าเป็นไปยุกไปยาเนี่ยเอาไปหงยาเนี่ยก็หายละลูกก็เป็นโคนต่อไปอย่างประเดี๋ยวเนี่ยมาให้บดีคนเฮานาส่วนมากนะขี้จิหิสตางตางมิงจะไปยาตัวเก่าก็ยังขี้จิอยู่เออมันยังมาเสียงนักก็จะเอาไว้ยี่หยังอ่ะเป็นดีค่อยถามบางพ่องบางคนก็อันหันเกศ30บาทรักษาทุกโรคเป็นอย่างน้อยก็ล้อก็จะใจบัตร30บาท
เอออันนั้นน่ะถ้าจะจีอย่างเดียวนั่นน่ะมันว่า30บาทตายทุกโรคเฮียอันนี้โอเล่นบ่ได้เนี่ยจะไปรอพอมีสตางค์ก็ไปหิไว้หยังเพิ่นว่าแบ่งไว้เป็นส่วนเป็นส่วนเอาไว้ยาตัวเก่าเอาไว้กินไว้ทานไว้ใจนี่เก่าเอาฝังลงเหวก็บอกฟังแต่ไม่เอาไปปฏิบัติเนี่ยปู่เสียทีน้ำมันขี้จิเพราะฉะนั้นแบ่งไปกินไปตานไปเนอะก็ไปเจ็บคอคอตานนะก็ตานไปถ้ามันบ่นักนาสาหัสมันบ่เดือดร้อนคืออู้ง่ายๆอย่างที่บอกแต่เกี้ยทำแล้วเฮาสบายใจจิตใจเฮาเบิกบานอันนั้นแหละบุญเกิดขึ้นแต่ทำแล้วบ่สบายใจทำแล้วทุกข์ใจหรือบ่อยากจะทำก็ไม่ต้องทำตุลุงเน้นอยู่เสมอบอกอยู่ตลอดแม้แต่ตุลุงประกาศประชาสัมพันธ์อย่างไปก็เหมือนกันบ่ได้บังคับครูบาอาจารย์ตนอื่นเปิ้นก็บ่ได้บังคับอย่างสถานีเนี่ยบางพ่องโอ้สถานีตุลุงตุเจ้าตัวได้ก็มีก็บอกบุญบอกบุญบุญอย่างประลับประเลือเปิ้นบ่ได้บังคับลูกเฮาใครทำก็ทำเฮาบ่ทำไผก็มันจะขี่ตุลุงวังสีคำก็เคยไปขี่ไผครูบาอาจารย์ที่เปิ้นออกเปิ้นก็มันขี่เปิ้นก็บอกไปแล้วแต่บุญถ้าเฮาคิดว่าเออมันเป็นบุญเฮาได้สุขใจทำอ่ะเบิดกันหนึ่งเบิดกันหนึ่งไผก็ตึมไว้อย่างเก็บอย่าไปว่าหันเปิ้นหอมกันเฮาให้หอมแล้วก็ทำด้วยจิตใจหอมบริสุทธิ์อันนั้นแหละบาปก็ฝากไว้เนอะเดี๋ยวก้อยติดตามต่อไปแล้วตุลุงจะไปสรุปให้ฟังในตอนที่มาจบรายการก่อนเวลาก็ไปบุยตอนนี้ต่างสถานีมรดกธรรมไปจอดอยู่ที่โยมณภัทรประภาวริตจับดักจื้ออยู่นั่นละไปทางอื่นละไม่มีใครเข้ามาก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเนาะก่อนที่เราจะเปิดหน้าใหม่ผู้จากับญาติโยมศรัทธาก็ขอบคุณกับโยมอัศวินเบญจคลานีถ้าอ่านผิดถูกมาเนาะโยมก็เขียนวัดโยมอนงโยมทะเกิงเดชร่วมโมทนาบุญปิดทองพระเจ้า1,000 บาทโยมมาลัยปิยศทิพย์นะอันนี้เขียนยี่นี่ปอปาสระอิยอยักษ์สคสคสลาปิยศทิพย์บ้านใหม่หัวดงตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านลุกน่านมาตานวันนั้นลงรถเก่งมาแต่ตุลุงก็ยืนท่านอ่ะเปิ้นก็ว่าใหญ่ถามบรรลุไปจากไหนเปิ้นเป็นไทยอู้ไทยล่ะมาไหว้พระค่ะก็เชิญบนโบสถ์นะโยมหน่อยเออแล้วจะปิดเปิ้นเอาสตางค์ฝากโยมเจ้าหน้าที่ถวายกันเทศ100บาทก็ต้องขอสุมาเนอะเจตุลุงเอ็นนะตุลุงถามแล้วเออถ้าเพิ่นถามตุลุงตนที่เตศที่ไหนฮะข้าเจ้าอยู่น่านเนอะมาไหว้มาสาเออเฮาก็จะได้ปฏิสันถานไม่ใช่ว่ามาปฏิสันถานบางครั้งก็หน้าแตกนะถ้าเตื่อโยมลงรถมาเป็นปุ๊กเป็นหมู่เฮาก็กลัวว่าเออคนเฒ่าคนแก่อุตส่าห์ลูกที่อื่นมาเนาะลงไปถามจัดดีลูกที่ไหนท่านได้มาไปอย่าได้จ้าอันมาไหว้พระเจ้าเอออันก็เจริญบนวิหารถ้าเป็นแฟนครับก็ได้ไปนะตุลุงอยู่ก่อเองเออนั่นนี่แฟนครับถ้าเปิ้นมาเอี่ยวเปิ้นก็มาไหว้พระเจ้านี่ก็อนุโมทนาขอบคุณแต่ขอบคุณแม่จันเปงปิงพยอมวังสิงคำทำบุญปิดทองพระเจ้า500บาทยอมปีมาลีสิงโตรวมปิดทอง200บาทพ่ออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วทาคำแปงรวมปิดทอง500บาทโยมวันเพ็ญกันทวงปิดทองพระเจ้า100บาทแม่จันทิพย์คำมูลบ้านปากคลองสารปีรวมทำบุญ300บาทแล้วก็มีเด็กหญิงวรรณศิการกันทวงหรือน้องบิดารวมบุญ200บาทตะวานี้มาทางโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนนะก็ลุงจังลืมนะทางโทรศัพท์วันฉลองแม่ยุพินอินตะสมร้องกล่องเข้า300บาท
แม่ขันแก้วอินตะโสม200บาทแม่สงเงียมธาตุอินจันทร์300บาทโยมณรงค์โยมสิริพรผู้ดีสีบัวเงินซอย4 200บาทแล้วก็มีห้องไผ่แฮมถ้ามันไม่ได้ยินก็รอวันต่อไปเนอะมันมีหลายที่แต่ตุลุงจดไว้แล้วก็ลืมก็มีหรือจะทวงตั้งหลังไม่ก็ได้เอาละเนาะเวลากลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไม่ได้อู้กันดีวันนี้สถานีเหลือเวลาเนี่ยประมาณ5นาทีก็จะได้เปิดหน้าไม้อู้จาโดหมออ่ะจะเริญปอนครับไว้สาครับ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 เอาว่าเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับ